พ่อแม่ที่รังแกลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอย่างไรเพราะว่าทำให้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนลงนั้นไปโรงเรียนแล้วต้องขึ้นลงขึ้นศาลเดือนกว่าพักไปศาลไปอะไรแล้วเขามีความภูมิใจในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิว่าการที่ลูกสามารถไปนั่งอ่านสำนวนน้องบอกว่าลูกบอกว่าต่างๆเนี่ยเป็นความภูมิใจยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับดราม่าเด็กเชื่อมจิตซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนมาเกือบ2เดือนแล้วเนื่องจากแม่เด็กไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยหลังมีแชทการพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหลุดไปยังฝ่ายตรงข้ามขณะที่ทนายธรรมราชสารปัญญาทนายความของกลุ่มเชื่อมจิตเคยออกมาบอกว่าน้องหยุดเรียนชั่วคราวเท่านั้นแต่ทางครอบครัวก็มีแนวคิดที่จะให้น้องเรียนที่บ้านแบบโฮมสคูลเพื่อความปลอดภัยและยังเคยบอกได้ว่าในด้านทางธรรมน้องเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายหากเปรียบก็เหมือนกับเป็นผอ.แล้วด้วยซ้ำล่าสุดต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์ข้อความว่าได้ข่าวมาว่าโรงเรียนนานาชาติก็ไม่รับนะจ๊ะโกอินเตอร์กี่โมงแม่ก็ไม่รู้ว่าต้นอ้อโพสต์หมายถึงใครหรือต้องการจะโยงถึงใครหรือไม่แต่หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเช่นโรงเรียนนานาชาติไม่ใช่มีเงินนึกจะเข้าก็เข้าได้เขาจะเทสก่อนว่าเรียนได้หรือเปล่าอย่างน้อยก็ภาษานานาชาติยิ่งยากค่ะจะมาพยานนาคราชใส่เพื่อนไม่ได้นะคะเขาสอนแบบมีเหตุมีผลจะมาให้เพื่อนหมอบกราบไม่ได้นะถ้าเป็นตามข่าวจริงขอชื่นชมโรงเรียนนะคะถึงแม้จะมีเงินจ่ายแต่โรงเรียนคงเห็นอะไรตามมาอีกเยอะเอาจริงๆเราว่าเด็กน่าสงสารนะแล้ววันข้างหน้าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมได้ยังไงไม่อยากจะคิดเลยขณะที่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มอเวนเจอร์นำโดยทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้เดินทางไปที่บก.ปอท.เพื่อดำเนินคดีกับแม่เด็กเชื่อมจิตแอดมินสาวและทนายธรรมราชข้อหาผิดพรบ.คอมกรณีไลฟ์สดและโพสต์ในลักษณะด้อยค่ารางวัลปกป้องศาสนาที่กลุ่มอเวนเจอร์ได้รับซึ่งมองว่าเป็นเหมือนการหมิ่นเบื้องสูงหรือไม่เนื่องจากเป็นรางวัลที่ประทานโดยเชื้อพระวงศ์ซึ่งในระหว่างการแถลงข่าวอีแทนคุณได้พูดให้ข้อคิดไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยอยากให้พ่อแม่หยุดรังแกลูกอย่าคิดว่าการที่ลูกขึ้นเบิกความในศาลได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะควรให้ลูกได้กลับไปเรียนหนังสือใช้ชีวิตตามปกติของเด็กทั่วไปหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปน้องจะโตไปด้วยความสับสนจนสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเป็นอะไรกันแน่อันนี้จะเป็นกรณีที่สะท้อนชัดว่าพ่อแม่ที่รังแกลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอย่างไรเพราะว่าทำให้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนลงนั้นไปโรงเรียนแล้วต้องขึ้นลงขึ้นศาลเดือนกว่าพักไปศาลไปอะไรแล้วเขามีความภูมิใจในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิว่าการที่ลูกสามารถไปนั่งอ่านสำนวนน้องบอกว่าลูกบอกว่าต่างๆเนี่ยเป็นความภูมิใจแต่คนที่เป็นคนปกติทั่วไปคนที่มีลูกและรักลูกจริงๆเขาเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ลูกยิ่งมีความก้าวร้าวแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเท่ากับเป็นการฆาตกรรมลูกทางอ้อมเพียงเล็กเพียงน้อยผมใช้คำที่รุนแรงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เขาหยุดว่าถ้าคุณจะทำอย่างนี้ลูกคุณก็จะไม่ได้รับการยอมรับและตัวลูกเองก็จะเกิดบาดแผลในใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดรับสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเขาไม่ได้อาจจะฆ่าตัวตายในวันหน้าเขาเป็นไปได้ครับเหมือนไอ้ที่เหมือนบอมจันเนี่ยบอมจันลามะทิเบตไอ้ลามะเนปาลที่อ้างตัวเป็นพุทธเจ้าน้อยสุดท้ายก็ติดคุกหรือแม้แต่ที่ต่างประเทศที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชีพซีฮะที่แม่เขาพยายามสร้างให้ลูกเขาป่วยสร้างไปเรื่อยๆว่าไม่สบายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ลูกก็รับไม่ได้ฆ่าแม่ตายอันนี้ภาษาทางจิตวิทยาเรียกว่า dissociative identity disorder เป็นภาวะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์จริงๆของตัวเองไปรับเอาอัตลักษณ์อื่นไปเป็นอนาคามีไปเป็นหน้าคือสับสนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ